คลมอที่สําคัญอีกอันหนึ่งอันนี้ต้องบอกเลยว่าเอาเป็นข่าวเอาเป็นข่าวแบบว่าคนที่อยู่ในระบบประกันสังคมถือว่าเป็นข่าวดีผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ค่ะมีค่าวดีอะไรเอ่ยปรับลดอัตราเงินสมทบกองคุณประกันสังคม3เดือนค่ะโดยในจ้างและผู้ประกันตัวประกันตนตามมาตรา33เนี่ยจากร้อยละ5ให้เหลือไม่เกิน750เมื่อของเงินเดือน ให้เหลือร้อยละสองจุดห้านะของค่าจ้างผู้ประกันตนนะคะอ,อันนี้นคือมสามสามค่ะส่วนผู้ประกันตนมาตราสามเก้าปรับลดจากเดือนละสี่้อสาสิบสองบาทเหลือเดือนละสอง้อยสิบหกบาทมีผลตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนาอ๋อรอบเดือนมิถุนหนึ่งมิถุนาหนึ่งมิถุนา<อ>ถึงสามสิบเอ็ดสิงหาคมเป็นเวลาสามเดือนมิถุนากรกรดาสิงหาสามเดือนค่ะแต่ตอนนี้ที่เสียอยู่มัน กลับมาเป็น5%อย่างเก่าเพราะก่อนหน้านี้มันมีการลดลงไปแล้วก็กลับมาเป็นอย่างเก่าก็จ่ายไปก่อนนะผลของการแต่รัฐบาลจะจ่ายเงินสมทบตามเกณฑ์เนี่ยร้อยละ2.75เข้ากองทุนประกันสังคมอันนี้รัฐบาลก็ต้องตั้งงบป,ประมาณจ่ายไปส่วนจะค้างอะไรต่ออะไรก็เขาก็ให้ดําเนินการไปตามระบบของเขาแล้วกันเพราะฉะนั้นเมื่อทําอย่างนี้เงินสมทบทั้ง3กลุ่มในจ้าง2 5จ ลูกจ้าง2.5ม39ลดจาก432เหลือ216รัฐบาล1.2.5สมทบ2.75ต่2.75สมทบในแต่ละคนเนี่ยะจะมีผลทำให้เงินที่จะเข้ากองทุนประกันสังคมในรอบ3เดือนเนี่ยลดลงไปประมาณ2 0 0ื่ล้านบาทะจะเป็นส่วนของนายจ้างประมาณ500 0 0ลายประมาณ9,500ล้านบาท อันนี้คือต้องบอกว่าในแจ้ง,จงกจ็จะไม่ต้องจ่ายเ<ล>งินออกไป9,500ล้าน <ลง S 1> บาท3ามเดือนเดือนละ3,000กว่าผู้ประกันตนมาตรา331ล้านคนก็จะจำนวนเท่ากัน9,500ล้านบาทเอาตัวเลขกลมๆส่วนผู้ประกันตนมาตรา39มีทั้งหมดล้านแป0แสนคนเนี่ยก็จะลดลงไปประมาณ1,189ล้านบาท นะเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่ารวมสิริรวมละมันมีการลดเงินก็จะเงินที่ว่าทั้งก้อนในประมาณ2 0 0 0 0ล้านเนี่ยมันก็จะกลับเข้ามาหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ <prohib it. S 2> <Ooh, S 1> คือส่วนที่เป็น900 0ล้าน9,500ล้านของนายจ้างค่ะ9,500ล้านของลูกจ้างเป็น19,00 0ล้าน <navigate>. บวกอีกประมาณ1,200ล้านที่เป็นของลูกจ้างมาตาา39เเงินพวกนี้มันก็ไม่ต้องจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมก็เท่ากับว่าเงินนี้เก็บมาในกระเป๋าเราเราก็หมุนเวียนไปเนี่ยอันนี้ เริ่มมีผลตั้งแต่งวดเดือนมิถุนหนึ่งมิถุนาแต่ว่าการจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในขณะนี้ที่จ่ายอยู่ไม่ว่าจะเป็นอัตราเท่าไหร่ก็ยังเป็นอัตรานั้นอยู่อ,อันนี้มันเป็นการตอบสนองก่อนหน้านี้ที่พูดว่าทําไมไม่ลดตรงนี้มันเป็นภาระของนายจ้างรัฐบาลจัดการแล้วเป็นภาระของลูกจ้างรัฐบาลจัดการแล้วเป็นภาระของคนที่ประกันตัวเองมาตราสามข้าจัดการแล้วจบก็จะมีข้อเรียกร้องหลายอย่างที่อยากให้ภาครัฐตอบโจทย์เนี่ยนะคะ